โอ้ยไม่มีเงินเหลือเลยฮะการขโมยของมันก็เป็นสิ่งไม่ดีซะด้วยสิเฮ้ยแล้วสิให้คอยเฮ็ดจังได๋เนาะบัดนี้ก็คนมันหิวนี่นะฉันขอโทษด้วยเด้อความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเอ้ยผมขอซื้อแค่อมยิ้มครับขอบคุณมากๆเลยครับนี่คือเครื่องดื่มโปรตีนของคุณค่ะคุณอาซี่ขอออกไปเลยนะหมอนี่คิดว่าตัวเองเป็นใครกันเนี่ยฉันเป็นแฟนพันธุ์แท้ของคุณนะคะเนี่ยขอเซลฟี่ด้วยได้ไหมคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าว้าวจะต้องสั่งสอนซะหน่อยล่ะครับไม่ต้องทอนเลยนะครับเดี๋ยวรีบไปไหนล่ะพ่อคุณทำอะไรของคุณครับเนี่ยก็จับหัวขโมยยังไงล่ะไม่ครับทำหน้าทำตาตลกชะมัดเลยเอ้าจับได้ค่ะหนังค่ะเขาเลยเด้อเนี่ยโอ้โหผมผิดไปแล้วครับและนี่ก็คือไม้เขาคือโจรที่ยากจนส่วนนี่ก็คืออาซีเขาคือโจรผู้ร่ำรวยและก็โด่งดังสุดวันดีผู้ต้องขังคนใหม่เอายูนิฟอร์มไปเลยถ้าเกิดว่ามีแว่นตาด้วยก็คงจะดีนะครับวันไปเถอะคนต่อไปเอานี่ชุดของนายเอ้ยไม่ฉันไม่ชอบสีน้ำเงินเอาซะเลยค่ะเดี๋ยวดิฉันจัดการให้เองค่ะแต่ว่าก่อนอื่นขอวัดตัวก่อนนะคะไปเข้าห้องขังไปได้แล้วเดี๋ยวรอแป๊บนึงก่อนนะคะสีส้มกับทองคำลือล่ะโอ้ยปังปรี๊ยมากเลยเอาล่ะไปเข้าไปห้องขังก็ได้แล้วโอ้ยไปได้สักทีเนาะพ่อคุณโอ้นี่คือห้องขังของข้อยอย่างนั้นเหรอมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะฉันเคยเจออะไรที่มันแย่กว่านี้อีกสลอนเปลี่ยนข้าวของทุกอย่างให้หมดเลยทั้งดีไซน์รายละองค์รายละเอียดสีสันขอแบบดูดีมีสไตล์ถ้าว่าอย่าให้สุดฉาบเกินไปล่ะโอเคป่ะได้ค่ะรับทราบค่ะอุปกรณ์ก่อสร้างต่อสร้างรูปคุณตัวเร็วเข้าสิโอ้ยแหมหล่อนแค่พูดมันก็ง่ายนะเซทำสำเร็จแล้วเยี่ยมมากเยี่ยมมากสลอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะท่านก่อชนะมาตั้ง30ครั้งติดๆกันแล้วนะเนี่ยเล่นหมากรุกคนเดียวนี่โอ้ยหน้าเบื่อตังว้าวแว่นตาเสมือนจริงนี่จัดกระได้ของพวกนั้นตังเฮ้ยนี่อาซี่ครับอะไรนายต้องการอะไรมิสเตอร์เรามาแลกกันดีมะเอาแว่นตานั่นมาให้ฉันแล้วนายก็เอากระดานหมากรุกของฉันไปได้เลยโอเคได้อ่ะรับนี่ไปเลยเย้โลกเสมือนจริงกำลังรอฉันอยู่หมากรุกเสมือนจริงเนี่ยนะปฏิโทเอาจริงดิอาซี่ขาทีนี้ก็ถึงตาคุณแล้วนะคะโอ้ยวันนี้มันคงไม่ใช่วันของฉันจริงๆเลยมีของมาส่งนายแหละอะไรกันล่ะครับเนี่ยใครส่งมาหรอแต่ก็ขอบคุณนะครับด้วยความยินดีไม่เป็นไรอุ๊ยฝาแฝดของฉันนี่ยังดีนะที่พวกเขายังทำฉันได้เอ้ยวันดีใหม่เราคิดแผนการได้อย่างนึงเราได้เอากุญแจซ่อนไว้ในขนมปังนี่เราอยากให้นายหนีออกมาใจจะขาดอยู่แล้วเนี่ยโอ้ยขอบใจมากนะน้องๆเอ้ยนายล่ะคุณจองคุณแต่ไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ยนี่มองหากุญแจดอกนี้อยู่เหรอพ่อคุณโอเคครับแบบผมเปลี่ยนแผนแล้วก็ได้ฉันก็จะเอาขนมปังนี่แหละมาทำกุญแจซะเลยเย้ออกไปได้แล้วล่ะอ้าวแงวกุญแจหักอาหารกลางวันมาแล้วค่ะอะไรกันเนี่ยฉันไม่กินกูเตนโอ้เข้าใจละจะต้องดูว่ามีอะไรอยู่ข้างในสินะใช่ปะว้าวปืนประตูทะลุมิตินี่ฉันกำลังจะไปหาแกแล้วนะไงฉันมาอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยโอ้ยมันไม่ตลกเลยนะถ้าเกิดว่าใช้ประตูทะลุมิติไม่ได้ไอ้จักรปืนนี้มันก็ไร้ประโยชน์เฮ้ยงดเง็ดนี่น้องๆประตูทะลุมิติมันล็อกอยู่จ้ามาเฮ้นี่เพื่อนลมคุกมานี่หน่อยสิเร็วเดี๋ยวฉันจะพาเดินชมให้ทั่วเลยอ้าวสวัสดีมีอะไรนี่คือห้องนอนของฉันนะนี่คือห้องสมุดกระดาษแข็ง
นี่ก็ตู้เสื้อผ้าแล้วก็ไม่ได้แขวนเสื้อผ้าเพราะว่าฉันไม่มีเสื้อผ้าเลยสักตัวเดียวไงแปลกดีที่ไม่เหมือนใครเนาะนี่นี่ฉันว่านายไปที่ห้องของฉันดีกว่าแล้วก็ดูว่าฉันใช้ชีวิตยังไงเอาปะเอาสิฉันอยากจะไปอยู่แล้วว้าวนี่คือห้องอาหารของฉันฉันจะต้องเอามาเชื่อมต่อกับห้องนั่งเล่นนี่คือรูปที่เป็นมรดกตกทอดจากคุณปู่คุณย่าคุณตาเธอทวดฉันเป็นคนที่ชอบศิลปะเอามากๆเลยล่ะเอามารีบตามฉันมาสิและนี่ก็คือตู้เสื้อผงเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้ใหญ่โตอะไรสักเท่าไหร่หรอกแล้วก็มีแต่เสื้อผ้าหรูหราทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดว่านายยังไม่เบื่อเรามาดูส่วนต่อไปกันเลยดีกว่าและนี่ก็คือส่วนของฉันยินดีต้อนรับนายเลยนะและนี่ก็คือสิ่งที่ฉันชื่นชอบ wow. และก็ภูมิอกภูมิใจมากๆเลยนั่นก็คือจากที่น้ำผสมไอออนยังไงเล่าว้าวแม่เจ้าขอบคุณเว้ยถ้าเกิดว่านายชอบก็เอาไปได้เลยนะ wow. ยินดีครับขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้ยฉันมีถังเป็นของตัวเองแล้วใครหิวกันบ้างไหมเอ่ยได้เวลาอาหารกลางวันกันแล้ว wow. อาหารกลางวันขนมปังกับน้ำเนี่ยนะโอ้แต่ก็ยังดีกว่า ไม่มีอะไรกินก็แล้วกันปฏิโทแบบนี้เรียกว่าอาหารกลางวันได้ด้วยแหละเนี่ยมันจะต้องอย่างนี้สิมีผักผลมงผลไม้แล้วก็อาหารทะเลและแน่นอนว่าจะต้องมีขนมบงขนมหวานอาหารกลางวันมาแล้วค่ะขอบใจมากเลยนะนี่คืออังุ่นแบบที่ฉันชอบเลยว้าวอร่อยสุดอะไรกันครับเนี่ยฉันก็อยากจะมีอาหารกลางวันแบบนั้นบ้างตองแผนการหลบหนียังนั่นเหรอก็น่าสนใจดีเนี่ยฉันจะแต่งตัวเป็นผู้คุมแล้วเอาห่อผ้าที่มีทารกออกมาเริ่มจากทารกเด็กร่ำรวยตามด้วยทารกยากจนสุดๆและที่จริงแล้วไอ้หอผ้าก็คือนักโทษพี่โถแทนนี้ก็น่าจะได้ผลอยู่นะ โอ้จะมาตลกเถอะเนาะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ดีกว่าดูหน้าตาเด็กทารก2คนนี้สิไปกลับเข้าไปในห้องขังได้แล้วระวังตัวกันเอาไว้ให้ดีๆด้วยเนาะพวกเธอเนี่ยปุ๊บไปฉันว่าแผ่นดีกว่าช้อนเหรอโอ้นึกออกแล้วนึกออกแล้วทำไมฉันเพิ่งคิดได้กันล่ะเนี่ยปาติโต้ฉันเอาช้อนนี้มาขุดอุโมงค์เงาช้อนหักแล้วอ่ะแผนการของฉันล้มเหลวปาติโต้เอ้ยไม่นายจะต้องใช้ผัวต่างหากแล้วจริงด้วยผัวผัวผัวว้าวขอบใจมากนะที่บอกอาซี่เยี่ยมมากเลยเยี่ยมมากเลยพวกของนายสวยดีนะไปรีบกลับไปทำงานกันได้แล้วเก็บพยงพยานนี่มันไม่สนุกเอาซะเลยฮะก็นั่นนะสิไม่ต้องมาพูดมากกันเลยไปทำงานต่อไปทำงานต่อไปเฮ้ยดีจังที่ได้กินผลไม้ด้วยนี่ใช่แอปเปิ้ลออร์แกนิกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้นี่พวกนายนี่มันโตของฉันนะวายขอโทษครับเราไม่รู้มาก่อนนี่ครับงั้นก็หัดรู้สบ้างแซ่แล้วนายมาวุ่นวายอะไรกับเขาฮะไอ้เจ้ายักษ์มาสู้กับฉันเลยแซ่อ่ะสิเดี๋ยวฉันต่อยหน้าไอ้เจ้าหมอนี่ให้นี่แตะเข้าไปเอ้าโอ้ยสมาเจ็บเถอะเนาะโอ้คงได้เวลาจัดการขั้นเด็ดขาดแล้วสิเนาะขอยักษ์ว้าวขอบคุณมากๆเลยเด้อที่นายช่วยฉันเอาไว้บอกมาสิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่คิดจะมาโกหกกันให้ยากเลยแต่ก็ขอโทษสินะคนอย่างฉันน่ะไม่เคยโกหกกันแล้วท่านก็ไปที่ร้านแล้วก็มีแฟนๆมาห้อมล้อมกันไปหมดพอหลังจากนั้นท่านก็แจกลายทรงลายเซ็นแล้วก็ยิ้มเพื่อถ่ายเซลฟี่ทั้งๆที่ฉันก็ไม่เคยชอบถ่ายเซลฟี่สักเท่าไหร่หรอกเรื่องราวทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละพอได้แล้วสวัสดีครับบอกมาสิว่านายขโมยของด้วยวิธีไหนขโมยของติดเข้าใจผิดแล้วค่ะคุณตำรวจผมโดนสะดุดพูดแล้วก็ทำแว่นตาหล่น
ผมเริ่มมองหาแว่นตาแล้วก็บังเอิญหยิบของลงมาจากชั้นเท่านั้นเองแต่ผมไม่ได้ตั้งใจดูโอ๊ยฟังจนเบื่อแล้วเนี่ยการสอบประคำนี้เสร็จสิ้นลงแล้วเดี๋ยวก่อนนะก่อนเดี๋ยวที่ฉันจะเป็นคนเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฉันถ่ายวิดีโอเอาไว้ด้วยนะคะฉันก็ไปที่ร้านอาซี่ยืนอยู่ในนั้นเขาแสนดีเหมือนเทวดาเลยล่ะแล้วไม่ก็ใช้แผนการชั่วร้ายเขาใส่ร้ายอาซี่ไม่คือคนชั่วค่ะโอ้นานไปละผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายนี่คุณตำรวจคะคุณจับคนบริสุทธิ์เข้าคุกนะคะนี่คืออาชญากรที่อันตรายมากๆเราจะต้องจับเขาขอความช่วยเหลือหน่อยโอ้นี่มันโอกาสที่ฉันจะได้ออกจากคุกและนี่ก็คือเป้าหมายของเราโทรศัพท์เครื่องนี้มันเป็นของฉันแล้วไอ้เจ้านี่ก็ด้วยได้เสร็จฉันแล้วล่ะไอ้เจ้าโจรโชคร้ายนะแกน่ะเราจับโจรได้แล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงแกถูกจับกุมเขาแล้วไอ้เจ้าโจรอิสรภาพเราได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าช่วยตำรวจการขโมยของนั้นเป็นสิ่งที่เลวร้ายมากๆจำเอาไว้ด้วยนะจ๊ะ